ติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นข่าวก่อนละก<ด>ันแล้วค่อยไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมใน f a c e b o o k Live นะครับแต่ทักทายทุกท่านก่อนเลยนะคะสวัสดียามเช้าด้วยนะคะ,ะเรื่องของโรงเรียนสารศาสต <c oughs> ร,ร์วิทศราชพฤกษ์นะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่10นาฬิกาหลายคนน่าจะได้เห็นภาพข่าวแล้วว่าดุเดือดมากนะม,มีผู้ปกครองนะักเรียนประมาณ100คนไปรอฟังการถแถลงของทางโรงเรียนนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ปกครองนั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องประชุมนิดนึงนะคะขออนุญาตแฟกแล้วผู้ปกครองคือผู้ปก คลองที่ลูกเนี่ย ถูกกระทํามีประเด็นกับโรงเรียนคือเขาเดือดไปอยู่แล้วแล้วคุณไม่อนุญาตให้เขาไปร่วมรับฟังตั้งแต่แรกด้วยข้างนอกคือวุ่นวายมากนะคะจนสุดท้ายเนี่ยผู้ปกครองทนไม่ไหวนะต้องบุกไปเคาะประตูห้องประชุมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือเสียงเอาอกอากาศไม่ได้นะครับก็พยายามจะขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่คนของทางโรงเรียนที่อยู่ในห้องเนี่ยอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมประชุมอยู่จนภายหลังเนี่ย ตุการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นก็คือยอมให้ป,ปกครองไปฟังนั่นแหละหนึ่งในผู้ป,ปกครองระบุว่าต้องการให้โรงเรียนเปิดเผยแนวทางการช่วยเหลือเยียวยารวมไปถึงเปิดเผยภาพวงจรปิดในโรงเรียนทุกจุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตวรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราให้ฟังด้วยว่าลูกชายของตอนเนี่ยเคยถูกครูลงโทษสั่งขังในห้องน้ําและทําร้ายร่างกาย ก็อยากเห็นภาพวงจรปิดบร,ริเวณหน้าห้องน้ําด้วยแต่ทางโรงเรียนอ้างว่าจุดดังกล่าวไม่มีวงจรปิดผู้ปกครองก็เลยพาสื่อไปชี้เลยก็นี่ไงก็มีติดตั้งอยู่มาอ้างว่าไม่มีได้ยังไง ทันทีที่ปล่อยให้ผู้ปกครองเข้าไปสังเกตการการประชุมที่กระทําระหว่างทางฝั่งโรงเรียนแล้วก็ฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางฝั่งผู้ปกครองเนี่ยมีตัวกลางแต่ก็ช่วยผู้ปกครองไฟด้วยนะดรกนกวันวิลาวันรัฐรีช่วยศึกษาธิการที่ก่อนหน้านี้คนบอกว่าเป็นรัฐีโลกลืมตอนนี้เนี่ยเปปังดังมากนะครับ,บเพราะว่าโอ้โหออกลีลาเป็นตัวแทนได้เป็นอย่างดีนะก็ไปพร้อมกับทางด้านของที่ปรึกษารัฐีช่วยนะครับคุณ มนรอดคล้ายแล้วก็คุณอัธพลตรึกตรองเป็นเลขาเลขาคณะกรรมาการส่งเสริมก,การศึกษาเอก,กชนก็หาหรือร่วมกับผู้บรหิหารโรงเรียนแล้วก็เจ้าที่ตํารวจคอยสังเกตการอยู่คุณกนะกวันบอกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีมอยลมแน่นอนทุกเรื่องต้องโปรง่งใส ใครทาผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีเบื้องต้นมอบหมายให้ครูสภาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้องนะครับหากตรวจสอบพบว่าครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดส่วนเรื่องของผู้ถืออนุญ,ญาตจัดตั้งโรงเรียนในเครือสารศาสตร์นายพิบูลยงกระมลที่ออกอที่มีการออกหนังสือสแสดงให้เห็นว่าไม่มีความพร้อมจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองคุณกนกวันใช้คําว่ามีความผิดนะ เพราะไม่ได้แสดงความจริงใจตนได้ส่งหนังสือเพื่อขอหารือกับผู้บริหารแล้วรวมไปถึงผู้ถือใบอนุญ,ญาตจัดตั้งภายในวันนี้แหละ30กันยายนต้องมาเจอกันถ้าไม่มีการหารือจะฟ้องร้องดำเนินคดีด้วย อย่างไรก็ตามตนจะร่วมอยู่กับผู้ปกครองในกระบวนการตรวจสอบเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจนะครับด้านคุณอัฐพ,พลเลขากรชเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมที่ปกผู้ปกครองร้องเรียนว่ามีการเก็บเพิ่มเติมและราคาค่อนข้างแพงโรงเรียนยอมรับผิดนะ ว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆนอกจากค่าธรรมเนียมปกติให้เหตุผลว่าทางโรงเรียนนั้นไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสอชอกำหนดคือหลักสูตร EP เนี่ยเก็บได้เทอมละ40,000รวมเป็นไม่เกิน80,000บาทต่อปีแต่โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้แค่เทอมละ10,070รวมต่อเทอมก็34,000 จึงต้องเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมและหากผู้ปกครองท่านใดถูกเรียกเก็บเกินจริงที่8,000โรงเรียนก็ยินดีจะคืนเงินให้ทั้งหมดเลขาธิการกอชอบอกด้วยว่าส่วนของการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูในแต่ละชั้นเรียนนั้นขณะนี้ทางโรงเรียนรวบรวมใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่านและจะชี้แจงผู้ปกครองทุกคนรวมถึงหลังจากนี้ทางสอชอมีการออกมาตรการให้โรงเรียนเอก,กชนทั่วประเทศมีการติดใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งหน้าห้องเรียนมีภาพถ่ายชื่อนามสกุลเลขที่ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพแล้วก็วันหมดอายุเพื่อเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้มีการรับครูที่ไม่ได้มาตราฐานสอนในโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยห้วันอันนี้บังคับทั่วประเทศนะครับโดยสรุปเมื่อวานนี้เนี่ยที่ไปหารือกัน มีข้อเสนอออกมาจากทางฝั่งผู้ปกครอง11ข้อด้วยกันนะครับเห็นพี่พิมบอกมี12ข้อเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกที11ข้อที่ผมอยู่ในมือนี้มีผู้ปกครองสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดได้ตลอดเวลาทุกชั้นเรียนและมุมต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนทางเดินเป็นต้นนะครับข้อ2ก็คือให้โรงเรียนตรวจสอบและชี้แจงเรื่องของการคัดกรองบุค,คลากรขอ,ของโรงเรียนมีการตรวจสอบวัดระดับจิตวิทยาบุคคลบุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอและให้มีการประเมินเป็นประจําทุก ทุกปี 3. ให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกๆปีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในทุกชั้นเรียน 4. ให้ทางโรงเรียนชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูประจําชั้นรวมไปถึงแต่ละวิชาด้วย 5ให้โรงเรียนจ้างมาตรการแนวทางการแก้ปัญหาปรับปรุงรวมไปถึงการเยียวยาจิตใจในักเรียนและก็ผู้ปกครองจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นให้ทุกคนทราบอย่างโปรง่งใส6ขอให้ปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันให้เหมาะสมและเป็นไปตามตารางที่แจ้งกับผู้ปกครองรวมไปถึงระยะเวลาในการทานอาหารควรเกิน30นาทีเพราะอะไรรู้ปะ่ะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่เขาจับเวลาแล้วว่าคุณโกรดครูจุ๋มนี่แหละให้เด็กกินข้าวเนี่ยไม่เกิน7นาที พอหลังจากนั้นปุ๊บเก็บจานเก็บช้อนแล้วมันมีภาพที่แบบคุณโก้เด็กต้องรีบจ้วงกินน่ะเด็กเล็กอ่ะคุณคออเขาเลยขอว่าให้สักสี่สิบนาทีได้ไหมเจ็ดนาทีเนี่ยผู้ใหญ่ย,ยังกินไม่ทันนะเจ็ดนาทีนี่คือถ้าเป็นสปีดแล้วก็คือแบบต้องรีบจริงๆแล้วหิวมากจริงๆ<ช>นี่พอไหมแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเด็กเลยด้วยแล้วอันนี้เนี่ยโรงเรียนไม่ได้เข้าไปดูแลหรือไงก็เหมือนกับที่ เจ้าของบอกบอกว่าให้อยู่ในห้องสองชั่วโมงแล้วก็ไปเดินดูเด็กไม่ไปเดินดูเลยใช่ไหมครับข้อเจ็ดนะครับให้ชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอนมาตรการขอภัยมาตรฐานที่โรงเรียนใช้และเรื่องการแจ้งข่าวสารกิจกรรมควรแจ้งลงหน้าหนึ่งอาทิตย์แให้โรงเรียนปรับปรุงความสะอาดห้องน้ําห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและก็ระบบสาธารณโภคทั้งหมด9ให้โรงเรียนตรวจสอบมาตรฐานรถโรงเรียนจํานวนนักเรียนต่อรถ1คันปัจจุบันมีเด็กต้องยืนด้วยนะ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ผู้ปกครองหลายท่านเจอรถตรงเรียนขับเร็วมากเป็นห่วงความปลอดภัยสิบเรื่องของการทานน้ำและไปห้องน้ำมีเด็กเป็นกระพรภัตวปัสสาวะอักเสบแล้วก็ท้องผูกเนื่องจากคุณครูไม่ให้ไปทานน้ำครับเห็นว่าน้ำในกระติกน้ำแต่ละวันแทบจะไม่ลดลงควรจัดเวลาในการกินน้ำและเข้าน้ำให้เหมาะสมเช่นทุกทุกชั่วโมงเป็นต้นอันนี้เพิ่มเติมให้คือผู้ปกครองบางท่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกครูไม่ให้กินน้ำเพราะจะได้ไม่ต้องพักบ่อยจะได้ไม่ต้องไปขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำคืออะไรอ่ะ อ่ะสิพิจารณาเรื่องห้องเรียนให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลมาตรฐานเครื่องปรับอากาศครับอันนี้คือเรื่องที่เขาสามารถจะไปไปดําเนินการให้ได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะแต่ก็มีข้อเสนอของผู้ปกครองอื่นอีกก็คือว่า12องขอให้ชดเชยค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ปกครองด้วยเขาไปกันตั้งแต่มวันศุกร์ไปกันทุกวันอ่ะคุณโกสิคืออยากจะให้จ่ายค่าทําขวัญน,นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบตรงนี้โรงเรียนยังไม่รับปากเพราะอะไร ผู้มีอำนาจไม่ได้มาเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันผมนะะกําลังสงสัยว่าใครคือคนมีอํานาจในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนนี้เข้าใจว่าไม่ได้มีพอออเป็นตัวเป็นตนใช่คือเหมือนกับมีจะบอกว่าเป็นน o m i n ี e ก็ไม่เชิงน,นะเป็นคนดูแลภาพรวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮดใหญ่ก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอะไรยงเงี้ยง่ายสุด ไปเอาตัวผู้รับใบอนุญาตคนนั้นแหละต่อให้ไม่ได้นั่งพอโดยตําแหน่งแต่ก็ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเจ้าของใช้คําว่าเจ้าของเฟรนช์ชายนี้ไหมผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารศาสตร์เมื่อวานให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักแลวหลายคนฟังแล้วก็ไม่สบายใจเลยคือพูดทํานองว่าครูทําผิดก็ต้องลงโทษกันไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนใช้คําพูดทํานองว่า ไม่ได้จะแก้ปัญหาแต่เป็นการเอาชนะกันช่ทัวร์ก็เลยลงใช่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่อตอนกลางคืนคนก็เลยถามว่าทําไมคุณไม่เอาตัวเองไปที่โรงเรียนเมื่อวานนี้แล้วไปแก้ปัญหาเพราะถือว่าคุณมีอํานาจในการที่จะตัดสินใจใดใดได้ไดสิ่ง,ง<ะ>ที่คุณทําก็คือออกจดหมายภายในห,หนึ่งฉบับแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อหรือแค่นั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนนี้ เขาไม่มั่นใจแล้วแล้วเขาก็มีไปหาเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ทําไมผู้ปกครองถึงอยากจะให้มีการติดตั้งกล้องทุกจุดทุกจุดเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจแล้วกล้องมีแต่ไม่เปิดให้ดูแต่ไม่ให้ดูอ,อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เขาอยากให้อยากให้ติดเพิ่มอีกหลายๆจุดเลยด้วยซ้ำไปจุดที่มันแบบบางทีรับสายตาคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเนี่ยก็ต้องพึ่งเพจบรรดาเพจใต้ดินนะคะอ,อย่างโซเชียลฮันเตอร์รีบอเนี่ยออกมาแชร์เป็นอีกคลิปหนึ่ง เป็นครูที่าาาสารสาดเช่นเดียวกันนะนะคะใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนค่ะคลิปความยาวประมาณ30วินาทีคุณครูผู้หญิงเดินเข้าไปหาเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กผู้ชายจากนั้นเราก็คือ,อ,อคุณดูเอาว่แล้วกันนี่เด็กเล็กนะอ่ะพอละ ตัดเข้ามาหน้าดิฉันก็ได้ค่ะคก็คือเด็กล้มลุกคลุกคลานแล้วก็บรรดาเด็กที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นก็คือตกใจคือถ้าจะเยียวยาเด็กที่ได้รับที่ที่ถูกกระทําแล้วเนี่ยต้องเยียวยาเด็กคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะคอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ฝานจากครูตั้นค่ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฝึกาฏิการเลยคุณนัทพลทีปสุวรรณนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของ กรณีโรงเรียนสาราศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยกรณีของกระทรวงศึกษาเนี่ยสั่งผู้บริหารครุสภาค่ะให้ไปฟ้องผู้บริหารโรงเรียนสาราศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นนทบ,บุรีกรณีที่ว่าจ้างครูไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอนเด็กแล้วก็รวมถึงเ,เรื่องของคือถ้าไม่มาหาหรือร่วมทางออกร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายในวันนี้พร้อมกันเนี่ย แล้วก็สั่งตั้งกรรมการสอบอีก3 4โรงเรียนในเครือของสารศาสตร์ที่ถูกร้องคือในทั้งหมดเนี่ยเขามี42โรงด้วยกันนะ,นะคะแต่ว่าถูกร้องเรียนจากผู้ปกครองอะ่ะ3 4โรงเรียนด้วยกันนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้วค่ะแล้วก็ให้โรงเรียนค,คืนค่าเทอมผู้ปกครองกรณีที่เก็บเกินกว่า80,000บาทต,ต่อปีด้วยแล้วก็ไปเคลียร์ปัญหากรณีรับนักเรียนเกินจํานวนที่กําหนดเอาไว้คือปกติแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน25คนต่อห้องแต่ปรากฏว่าบางที่เนี่ยรับ34คนต่อห้อง 15วันต้องแจ้งดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณนัทพลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยังมันมีการร้องเรียนม,มาก่อนหน้านี้แล้วก็สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็เข้าไปตรวจสอบก็พบมีประเด็นมากกว่าเรื่องการทําร้ายร่างกายเด็กละหลกักๆกก็คือทําผิดระเบียบศึกษาธิการเรื่องการลงโทษเด็กที่เกินกว่าเหตุกรณีพี่เลี้ยงเด็กมาทําหน้าที่ในการสอนทั้ทงที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมาสอนไม่ได้แล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามที่อนุญาตเอาไว้เพราะฉะนั้นมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปแก้ปัญหามาติดตามอย่างใกล้ชิดมาให้ถูกระเบียบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ถามว่าเรื่องปิดโรงเรียนปิดไปเลยได้ไหมมีหลายท่านแสดงความเห็นมาด้วยว่าปิดโรงเรียนไปเลยได้ไหมเออตรงนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะว่ามันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบด้วยตรงนี้นะคะยังมีนักเรียนอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้วิธีการอื่นขึ้นมาโรงเรียนปิดไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีการตั้งกรรมการไปควบคุมโรงเรียนอีกทีนึง ผมอธิบายเพิ่ไไมเติมแบบนี้ปิดได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงเรียนเอกชนเนี่ยเบื้องต้นเขาจะมีการกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแล้วก็กําหนดบทล,ลงโทษเอาไว้ถ้าแก้ไขได้ก็จะไม่ต้องถูกปิดใช้คําแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ใช้อารมณ์ไม่ได้อะเพราะมันเกี่ยวพันกันหลายฝ่ายก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะอย่างไรก็ตามนิดนึงนะคุณโก็มีการพูดถึงเรื่องของ ทำไมเก็บเกินทำไมเก็บแพงแล้วทำไมจ้างครูฟิลิปปินสมาสรทำไมไม่เป็นครูต่างชาติอันนี้เราไม่ได้บูลลี่อะไรจากประการใดแต่ว่ามันมีคําถามขึ้นมาถูกไหมคะว่าค่าเทอมก็ไม่ใช่ถูกๆนะทางเรียนอ้างว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอถ้าเกิดจ้างครูที่เป็นแบบเป็นเป็น Na a e s p เออเป็นฝรั่งมาเลยอ่ะก็จะแพงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ล่าสุดเพจเนี้ยค่ะ SME from zero to hero เนี่ยได้รับการแชร์เยอะมากเมื่อวานนี้เพราะว่าเพจนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้ว ไม่ใช่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วพ่อเขาโพสต์เมื่อหนึ่งกรหนุ่มกุมภาพันธ์2018พูดถึงรายได้ของโรงเรียนที่มีรายได้มากที่สุดและมีกําไรมากที่สุดรายได้มากไม่เท่าไหร่นะคะกําไรด้วยนั่นก็คือโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ค่ะทั้งหมดรายได้เนี่ยแตะหลักพันล้านนะคะตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2559อันนี้เป็นการอ,อ้างอิงข้อมูลเดิมนะคะเอาเป็นว่าปี5 6เนี่ย กำไรกว่า1,088ล้านบาทอาขอภายไรายได้ไรายได้กำไรอยู่ที่ประมาณ202ล้านบาทพอปี57ค่ะมีาไรายได้อยู่ที่1,550ล้านบาทเศษส่วนกำไรอยู่ที่243ล้านบาทเศษปี58ค่ะ ปรากฏว่ามีไรายได้อยู่ที่1,147ล้านบาทกำไรพ่วงไปสูงถึง425ล้านบาทแล้วก็ปี2,559เนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่439ล้านบาทแต่พอปี6061 62เนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก็เกิดการตั้งคําถามขึ้นมากมายแล้วก็ทางเพจเองก็งงว่าเรื่องมันต้องสาปีมาแล้วทำไมได้รับการแชร์เยอะขนาดนี้ครับ <นะ S 2> แต่ก็อย่างที่บอกไปทําธุรกิจอะไรกําไรดีขนาดนี้20-30%เนี่ยบริหารกันยังไงก็ถ้าคุณทราบใช่ไหมว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนเอกกดวิชาไม่ต้องเสียภาษีจะ ไปดูความคืบหน้าทางคาดีกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมพ่อแม่นักเรียนระดับเนอร์เซอรี่และก็อนุบาลน,นะครับเดินทางไปที่สอพอชัยพฤกษ์ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนางสาวออดอุมาปลอดโปร่งหรือว่าครูจุ๋มรวมไปถึงครูคนอื่นๆนอกเหนือจากครู4คนที่ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ปรากฏในคลิปเพิ่มเติมอีกหลายห้องหลายกรณีไม่เว้นแม้กระทั่งนักเรียนระดับเนอร์เซอรี่ที่ โดนทำร้ายจากครูโรงเรียนนี้หนึ่งในผู้ปกครองคุณกัญยพรเล่าให้ฟังว่ามีลูกสาวสองคนน้องต้นข้าวน้องต้นหอมเรียนอยู่เนอร์เซอรี่ตนเองถามเด็กๆแล้วก็เ,เพื่อนๆลูกสาวว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมในห้องทางเด็กๆเ,เล่าให้ฟังว่าน้องแฝดโดนตี แม่ก็เลยแปลกใจเพราะว่าเด็กๆทั้ง3-4คนเล่าให้ฟังเหมือนกันหมดทุกคนทางเราไปขอเปิดกล้องดูก็ยังไม่เห็นแต่ทางทีเชอร์ก็โทรมาสารภาพกับตนว่าที่ตีน้องเนี่ยอบรมสั่งสอนและทำโทษบอกกับตนว่าถ้าดูในกล้องอาจจะดูรุนแรงแต่จริงๆไม่ได้ตีแรงนะตอนแรกที่ไปรับน้องกลับบ้านตนถามกับที่เชอร์ว่าได้ตีน้องไหมทีเชอร์ปฏิเสธซึ่งประมาณสี่ทุ่มของเมื่อคืนทีเชอร์โทรมาสารภาพว่ายอมรับว่าตีจริง ตอนนี้เนี่ยน้องผาวาครับทุกครั้งที่กินนมจะกินได้นิดหน่อยแล้วปาทิ้งร้องไห้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรจนกระทั่งมารู้ว่าน่าจะเกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจนทําให้ผาวานั่นแหละทะนายรณรงค์บอกว่าวันนี้ที่มานอกจากเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลแล้วยังมีเด็กเนื้อเซอรี่อายุ2ขวบโดนครูทําร้ายมีการทุบตีครูโทรมาขอผู้ปกครองว่าอย่าแจ้งความได้ไหมแล้วไม่ได้มีรายเดียวมีเป็น10บรายวันนี้ก็เลยพามาแจ้งความเลย ทาง่วกับได้เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดเนอร์เรีชั้น A แล้วก็แจ้งทางผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมการกระทําในลักษณะของการทุบตีเด็กให้เด็กเงียบ ชั้นอนุบาล23ไม่มีกล้องวงจรปิดทางผู้ปกครองกําลังหาภาพวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อเข้าแจ้งความและทางกระทรวงจะเข้าไปดูแลหมดทุกอย่างการที่เด็กๆย้ายโรงเรียนทางโรงเรียนจะรับผิดชอบอะไรบ้างบางคนต้องย้ายที่อยู่ใหม่ทางโรงเรียนไม่มีความชัดเจนสักอย่างทางครูที่มารับสารภาพมีเพียงหนึ่งคนเป็นครูประจําชั้นและทางผู้ปกครองที่มาร้องเรียนเป็นผู้ปกครองที่มีเด็กๆอยู่ในห้องที่เกิดเหตุล่าสุด ตำรวจก็นําตัวครูจุ๋มส่งสารจังหวัดนนทบุรีเพื่อดําเนินคด,ดีตามกฎหมายแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนำส่งไป2คนก็คือครูจุ๋มแล้วก็ครูเปิ้ลเป็นครูของโรงเรียนที่ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ก็ศาลใช้เวลาไต่สวนพิจารณานาน3ชั่วโมงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยกคำร้องฝากขังเพราะเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเดินทางไปแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวนด้ตนเองและก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีคือแสดงตัวก่อนออกหมายเรียกด้วยซ้ำนะครับจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราววางเงินประกันคนละ6 0 0 0ื่นบาทหลังจากศาลยกคำร้องควบคุมตัวเนี่ยทั้งคู่ครูจุม๋มคูเปลิลก็เดินลงจากศาลขึ้นรถเก๋งที่จอดรออยู่แล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับ ส่วนมิสเตอร์มาวินครูสอนภาษาชาวฟิลิปินส์เนี่ยก็คือไปเปรียบเ,เ,เทียบปรับนะคะคือพอไปเองเนี่ยจกต้องปรับ1 0,000บาทก็เหลือ5,000บาทเพราะรว่าสอพอชัยพฤกษ์ส่งฟ้องต่อศาลแขวงนนทบ,บุรีนะคะแล้วก็จะเพิกถอนวีซ่ามาวินด้วยอายัดตัวค่ะส่งสอพอราชพกึกดำเนินคดี2ข้อหาเดียวกันกับครูจุม๋มนะพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำมาวินแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเองค่ะครับ ตามกันต่อยาวๆนะครับประเด็นนี้ คนมีลูกนะก็ทุกใจอย่างหนึ่งนะคุณคุณคุณโก้ตกับภรรยาต้องเป็นแน่เลยวันที่จะส่งลูกออกจากอ้อมอกที่ดูแลเขามาแล้วไปให้คุณครูกว่าคุณจะเลือกโรงเรียนกว่าภรรยาคุณจะเลือกโรงเรียนพ่อแม่ผูุ้ปกครองจะเลือกโรงเรียนเนี่ยดูแล้วดูอีกหาแล้วหาอีกต้องมั่นใจว่าลูกเราออกไปแล้วหนึ่งวิชาการต้องมีมความสุขต้องมาและที่สําคัญคือต้องมีความปลอดภัยว่าในเมื่อเราไม่ได้ดูแลเนี่ยเราเอาดวงใจของเราไปมอบให้โรงเรียนหนึ่งดูแลดวงใจของเราอ่ะ ลูกสาวผมแปดขวบตอนหาโรงเรียนให้ลูกเนี่ยผมขับรถไปไปขอพบผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ดูว่าเขาจะคุยกับเราอย่างไงผมถามหมดเลยแนวทางการศึกษาปรัชญาโรงเรียนคือเหมือนสัมภาษณ์ในรายการี่ะแล้วก็ดูว่าเขาให้เวลาเราแค่ไหนครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าเขาเต็มที่กับเราแสดงว่าเขาก็ต้องเต็มที่กับลูกเราด้วยคืออันนี้จะต่างกับเวลาสอบมหนึ่งหรือมสี่อะไรก็แล้วแต่คือเด็กเล็กอ่ะพอเด็กเล็กไปอย่างเงี้ย โรงเรียนส่วนใหญ่คือจะมีเวลาในการ,รพูดคุยกันคือโรงเรียนอันนี้พูดในฐานะที่แบบเรียนเคยสอนเด็กเล็กน้อยว่าโรงเรียนเองก็ต้องพิจารณาผู้ปกครองด้วยว่าถ้าเข้ามาแล้วเอ๊ะทัศนคติผู้ปกครองเป็นยังไง<ช>คือคต้องดูกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะถ้าแฮปปี้กันก็รับเข้ามาแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วผมถึงคติเลือกโรงเรียนเล็กๆจะดูแลกันใกล้ชิดสบายใจกว่าไปโรงเรียนใหญ่ๆและมีชื่อเสียงนะงแล้วคือรู้สึกได้เลยว่า หน้าตาเด็กๆแต่ละคนที่เจอตอนเช้าเขาอยากมาโรงเรียนกันมันเป็นยังไงอ่ะหรือบางโรงเรียนเนี่ยทำไมผู้ปกครองอันนี้ต้องยกเครดิตให้เลยอย่างเรียนรุ่งอรุณคุณก็จองกันข้ามปีข้ามครบนะขออนุญาตใช้คานี้ก็แล้วกันผู้ปกครองมาดูพาผู้ปกครองมา o เ s e r v ฟก่อนดูว่าใช้ชีวิตยังไงเด็กแฮปปี้จริงหรือเปล่าคือเล่าเองไม่เหมือนกับพาผู้ปกครองมาดูเห็นไหมคะว่ากว่าที่ผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยคือกัดฟันอ่ะคุณโรงเรียนก็ไม่ได้ถูกถูกกันนะ แต่ในเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็หวังใจจะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กมาเจอแบบนี้เข้าไปคุณเ,ออเข้าใจผู้ปกครองมากเลยแล้วยิ่งเมื่อวานเนี่ยผู้ปกครองที่ไปคือผู้ปกครองที่ลูกเขาถูกกระทํา่ะคุณผมมีเพื่อนที่เคยถูกคุณคณรูทําร้ายตั้งแต่สมัยอนุบาลมาก็เล่าให้ฟังว่าจนถึงวันนี้ยังจําเหตุการณ์ไม่แม่นเลย ฝังใจพี่ผู้ชายท่านหนึ่งที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์สื็ด้วยที่แบบเหมือนจะเป็นเป็นเป็นแบบหัวหน้าคณะนำไปเนี่ยหัวหน้าทัวเนี่ยนะลูกมินเพจสมาคมมั้งลูกเขาถูกขังในห้องน้ำคุณก็เป็นใครใครก็โกรธประเด็นเนี้ยโรงเรียนเองเนี่ยมีเห็นหลายเพจนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดการวิกฤตของโรงเรียนฝารฝาดวิเทศราชพฤกษ ก็ประเมินเอาก่าแล้วกันว่าได้ไม่ได้ยังไงครับอ่ะปิดท้ายช่วงนี้ไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดีอาญากรรมหน่อยสองวันเองนะเราคุยกันว่าค,ค,คุณก็หวัว่าให้เวลากีว่กวันออกสองวันเรื่อง,องของโจรปล้นร้านทองเยาวราชที่โลตัสวังหินนะครับได้ทองคําไปประมาณ200บาทล่าสุดเนี่ยถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสิบโมงเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนคนครบาลพร้อมด้วยตํารวจท้องที่สพ,พปักชมที่จังหวัดเลยนะไปตรวจค้นบ้านเลขที่22-3อยู่ที่บ้านนนสวรรค์ที่อำเภอปักชมจวัด เลยหลังสืบทราบผู้ต้องหาที่กอ่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองจากโลตัสวังหินกบดานอยู่ที่นั่นนะครับทราบชื่อผู้กอ่อเหตุนายชัยมงคลใจบุญอุปธรรมอายุ38ปีเป็นชาวชชยภูมิไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครไม่ใช่บ้านของญาติด้วยนะ,ะของนางสลิดยะปัญญาอายุ59ปีบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงบอกว่าพบนายชัยมงคลอยู่ภายในบ้านพร้อมรับสารภาพเป็นคนร้ายที่กอ่อเหตุจริงเตรียมตัวจะข้ามแม่น้ำโขงหนีไปที่สปปลาวมีการตรวจค้นพบสร้อย ทองคาหนักครึ่งสลึงอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าส่วนทองรูปประพันธ์ที่เหลือฝากไว้กับญาติที่นคนปรปฐมก็มีการนําตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับ15นาฬิกาในรองผาบาตรพลตรเอกสุชาติกิรสวัสดิ์เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปติดตามคาดีนี้ด้วยตนเองก่อนจะคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับมาสอบปากคำที่กรุงเทพเดี๋ยววันนี้น่าจะมีแถลงข่าวนะค่ะนางสลิดญาปัญญาเจ้าของบ้านให้การว่าเพิ่งจะรู้จักกับนายชามงคลได้3เดือนที่ผ่านมานี่เองทค่ะ แล้วให้เป็นแม่เลี้ยงเลยนะ,ะขณะพาลูกชายไปหาหมอไปพบคนร้ายบนรถประจาทางพูดคุยกันคนร้ายอ้างว่าไปเที่ยวจังหวัดเลยเป็นครั้งแรกขอฝากเนื้อฝากตัวปปปเป็นรูปบุญธรรมกระทั่ง28กันยายนนัยนชัยมงคลโทรมาบอกว่าขอมาเที่ยวบ้านแม่ได้ไหมมารับที่บขอสอหน่อยตอนเองก็เลยขี่รถกันยนตไปรับพาไปไหว้ปู่ภรรยาหน้าที่ปักชมจากนั้นก็มากินข้าวมีญาติและเพื่อน,นบ้านมานั่งกินข้าวด้วยกันตกดึกเข้านอนคนร้ายนอนชั้นระชั้นล่างไม่เห็นว่ามีผู้รุอะไร จนสิบโมงช้าตำรวจบุกถึงบ้านเลยครับรู้จักกัน3 <S <S เดือนอพาตำรวจมาให้นะ,ะขณะที่ทางด้านของเราผู้บัญชาการตรวจภูทรภาค4พลตรตรียันโยงเวทโอสถบอกว่าในชัยมงคลเนี่ยผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุ ร่วมกับพวกชิงทรัพย์ร้านทองแม่ทองภูลสาขาบิ๊กซีขอนแก่นเมื่อ26กรกฎาคมปี62ได้ทวงรูปพรรพันธ์ไป431บาทมูลค่ารวม7ล้านเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุ3าคนถูกจับก่อนหน้านายชัยมงคลหลบหนีไปที่ลาวหลังเกิดเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าย่างวันหินจากแผนประทุษกรรมคนร้ายเชื่อว่าต้องมีประสบการณ์ก็เลยสืบสวนหาตัวจนทราบว่าคนร้ายก็คือนายชัยมงคลนั่นแหละเมื่อก่อเหตุแล้วก็คงคิดว่าน่าจะต้องหนีไปสปปลาวเหมือนทุ ครั้ตำรวจก็เลยไปติดตามพบว่าในชุมชนมีครอบครัวอยู่ที่นั่นไปวางกําลังตามในชายแดนครับจนกระทั่งจับกลุ่มได้แล้วก็มีการประสานไปยังสพอขอนแก่นอายัดต,ตัวดําเนินคดีเพิ่มเติมที่สพอขอนแก่นอีกหนึ่งคดีด้วยพอไปตรวจสอบพบว่าชื่อนามสกุลเนี่ยตรงกับคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทองรูปประพันธ์เกือบ100บาทที่ร้านทองกิมโตกลางยวาราชชั้นสบิ๊กซีที่นวนคร คลองหนึ่งปทุมธาน,นีนะครับพื้นที่สพคลองหลวงอันนี้เหตุการณ์เมื่อ11ปีที่แล้ว25มีนา52ตำรวจจับกลุมตัวได้2เมษา52พร้อมทองรูปประพันธ์์20เส้นน้ำหนักรวม64บาทและปืนปลอม ก็คาดว่าออกจากคุกในคดีนั้นแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำที่ขอนแก่นแล้วก็ล่าสุดที่โลตัสวังหินก่อนจะถูกจับกุมได้อีกรอบหนึ่งนี่แหละครับแกยืนหนึ่งเรื่องนี้จริงๆนะและที่จะบอกว่าตลกก็ไม่ปานะแกขโมยทองได้เสร็จใช่ไหมคุณโก้แกเอาไปไว้ที่บ้านเพื่อน บ้านเพื่อนเพื่อนเลยแบบเดือดร้อนไปด้วยเลยอะ่ะสุริยานนินบรรพศค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะเป็นบ้านที่เอาทองไปพักไว้แก่กะาวว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจมาถามโดนจับได้ใช่ไหมจะบอกว่าขายทองไปหมดแล้วติดต่อใครไม่ได้แล้วไปเข้าคุกก่อนออกมาจะได้ไปเอาทองตรงนี้มาขายแล้วใช้ได้ไม่รอดค่ะตำรวจไปรวบตัวได้นะคะอยู่ที่นคปรปฐมตรงนี้เองเ<ม>บื้องต้นวันนี้ปิดมาริกาสามสิบนาทีค่ะ ออพอบตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะครับตามกันต่อเลค,ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้กันบ้างหลายเรื่องสักครู่เดียวครับ